18พฤศจิกายนนี้ผมก็ชอบไปแต่ละบูธเหมือนกันไปตักไข่ไปชิงโชคไปสอยดาวแล้วก็อาหารอร่อยเยอะๆนั่นไงว่าแล้วนะครับงั้นไปเที่ยวกันดีกว่ากาชาดเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ10วัน10คืนให้ได้เดินทางไปกันนะครับบรรยากาศที่สวนลุมพินีวันนี้เนี่ยประชาชนมากันแล้วนะตั้งแต่เช้าเลยนะครับคือเขาเปิดงานประมาณ10โมงเช้านะประชาชนก็หลั่งไหลเดินทางไปเที่ยวงานกาชาดปี2562กันเป็นจำนวนมากปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเย็นศิระเพราะพระบริบาลเกิดสายทานการให้ที่งดงามเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทยนั่นเองครับภายในงานนี้กิจกรรมมากมายอย่างที่นันเล่าให้ฟังไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกร้านของหน่วยงานต่างๆนะครับอย่างเช่นจาก4เหล่าทัพก็มาทุกปีนะมีกิจกรรมวิชาการก็มาสันทนาการก็มาด้วยนะครับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคขีดเส้นใต้ราคาถูกแต่ที่น่าสนใจนะได้รับความสนใจก็คือการสอยดาวเสี่ยงโชคชิงรางวัลก็มีสลากกาชาดมากกว่า41หน่วยงานปีนี้ของรางวัลไม่แพ้ปีอื่นเลยทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ทองคำมือถืออื่นๆอีกกว่า 19,000 รางวัลรวมถึงใครชอบดูดวงชอบไหมครับแหนหันซ้ายมาเชียวนะถ้าชอบต้องไปเขามีบูธดูดวงเพื่อการกุศลในราคา159บาทเท่านั้นน่าสนใจไปได้ไปได้ก็ไปทานอาหารก่อนแล้วก็แวะมาดูดวงให้สบายใจการเดินย่อยใช่เลยครับรายได้ส่วนหนึ่งแน่นอนว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆของสังคมต่อไปงานกาชาดปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง24พฤศจิกายนนะครับตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกานะครับณสวนลุมพินีและไม่มีการจำหน่ายบัตรผ่านประตูนะครับนอกจากจะเปิดให้เที่ยวฟรีเป็นปีที่2แล้วยังจัดของดีอาหารเด่นร้านดังเพียบเลยนะครับมีการรณรงค์กันนะครับให้ช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะครับเพราะว่าปีนี้สภากาชาดไทยคำนึงถึงผลเสียจากขยะจึงวอนขอให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวเนี่ยงดไปเลยอย่าใช้โฟมพลาสติกขอความร่วมมือประชาชนพกถุงผ้ามาด้วยหิ้วกระบอกน้ำมาเองเพื่อลดปริมาณขยะงดโฟมลดพลาสติกอีกทั้งยังมีจุดที่เขาตั้งไว้ให้ทิ้งขยะเนี่ย4จุดทั่วงานเลยนะครับแล้วก็นำเครื่องมือพิเศษอย่างเช่นถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับขยะหรือว่าเศษอาหารเนี่ยนะครับเป็นผลงานวิจัยของสวทช.ที่มีใช้งานวันนี้ครั้งแรกคือเมื่อวานนี้เราก็ยังเอามาโชว์อยู่เลยเนาะที่ใช้ไปแล้วก็90วันมันก็จะสลายตัวของมันไปเองนะครับหรือว่าใส่อาหารนะใช่ที่จะทิ้งสถิติในงานกาชาดปี2561เนี่ยมีปริมาณขยะเฉลี่ยถึง30ตันต่อวันคนไปเยอะนะจำนวนที่มีผู้เข้าชมงานตลอด9วันเนี่ยนะครับก็กว่า 900,000 คนโดยทางกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าปีนี้ปริมาณขยะอาจจะไม่ลดลงจากเดิมมากนักเนื่องจากว่ามีการขยายเวลาจัดงานเป็น10วัน10คืนแต่ว่าทางกทม.ก็จะมีการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ขยะเนี่ยตกค้างในงานลดน้อยลงให้ได้นั่นเองนะครับค่ะงั้นถ้าปีนี้พี่นัทไปหรือว่าผมไปเนี่ยก็ต้องเอาถุงผ้าไปด้วยกระบอกน้ำไปด้วยก็จะได้ไปเติมน้ำในนั้นแล้วก็เดินกินในงานก็ได้ใช่ค่ะแล้ว